เปิดดวงสำหรับชาวราศีมังกรมังกรนะคะผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การลงทุนการค้าดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะมีโอกาสซื้อที่ดินด้วยธุรกิจโรงแรมที่พักห้องเช่าอะไรเงี้ยดีนะมีโอกาสไปรักษาศีล5นั่งสมาธิไปบวชจะเสริมดวงนะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเงินเดือนขึ้นด้วยได้ลาภจากคนรักเนี่ยความรักดีมีโอกาสสุขสมหวังในความรักพบรักนะคะแล้วก็สมัครงานสมัครเรียนอะไรอย่างนี้จะได้เด็กนักเรียนก็เกรดคะแนนเรียนดีด้วยเดือนเมษายนนี้นะสำหรับมังกรแล้วก็สุขภาพนะถ้าเกิดว่ากรณีที่นะสุขภาพนี่ไม่ค่อยดีนะต้องระวังนะมังกรเนี่ยมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยอยู่ดีก็มีเรื่องนะก็ควรจะสงบปากสงบความในเรื่องมีทะเลาะกับคนอาจจะต้องทะเลาะกับคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวมังกรนะคืออาจจะอยากจะออกจากงานที่เก่าแล้วไปสมัครงานใหม่ด้วยมังกรแต่สมัครแล้วได้นะที่ความรักก็ดีนะมีการพาคนรักไปฮันนีมูนกันนะคะก็ขอแนะนำบินนะคะแบรนด์สวยๆนะคะสบู่ผิวขาวนะคะผิวขาวหน้าขาวหุ่นดีนะคะก็สอบถามได้นะคะที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเป็นสบู่ผิวขาวสบู่หลังน้ำโคลลาเจนไลท์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเซตฝ้ากระจายนะคะสำหรับรักษาฝ้าหน้าขาวนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยสำหรับชาวราศีมังกรต่อมังกรนะมังกรนี่ต้องเรามาระวังนะในเรื่องของการขับขี่รถนิดนึงนะความเร็วเดือนเมษายนเนี้ยขับขี่รถก็ชะลออย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนมีเรื่องมีราวนะขับรถเนี่ยนะรถเสียรถพังซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรอย่างนี้พอไปเดือนแล้วเงินติดขัดแล้วมังกรไม่ค่อยดีแหละนะอาจจะเป็นหนี้เพราะว่ากู้เงินมาซื้อยานพาหนะอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับมังกรแต่กรณีมังกรเนี่ยถ้าเกิดเป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยจะรอแล้วจะได้เงินเดือนเมษานะมีโอกาสได้เงินนะพวกในหน้าได้ค่าคอมเงินตกเวิร์กอะไรอย่างนี้เงินค้างจ่ายจากเจ้านายอะไรเงี้ยก็จะได้นะมันมีโอกาสเป็นหนี้เพราะว่าอาจจะมากู้เงินทำธุรกิจการค้าการขายของท่านด้วยในช่วงปลายเดือนด้วยสมัครเรียนอะไรนี้ก็จะได้นะก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะเข้าไปดูที่อันนี้มันมีเสริมดวง12ราศีและกำไรนำโชค12ราศีนะคะ FB ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะก็การค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยพอไปเดือนเนี่ยถ้าธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะลูกค้าจะเยอะนะเดือนเมษาธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นนะโอเคค่ะ